พียงคำหนึ่งคำที่ฉันได้แต่รอไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ทำไมชายต้องไปด้วยคะงานวันเกิดหญิงแต้วคู่มั่นหมายของชายแท้ๆชายจะไม่ไปได้อย่างไรท่านแม่อย่าบังคับใจชายเลยนะคะทั้งเรื่องไปร่วมงานเลี้ยงและเรื่องมั่นหมายชายพูดจาโยกโยแบบเนี้ยหรือว่าชายจะมีหญิงอื่นที่ชายหมายตาเอาไว้ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกค่ะชายเพิ่งพบเธอได้แค่ครั้งเดียวชื่อของเธอชายยังไม่ทราบเลยค่ะหมายถึงฉันหรือเปล่าอ่ะถ้าชายไม่อยากเสียใจภายหลังชายต้องตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่วันนี้เพราะถึงอย่างไรชายก็ต้องแต่งงานกับหญิงแต้วอยู่ดีแต่ว่าไม่มีแต่ท่านชายระวีโชติทรงเร่งรัดให้แม่จัดการเรื่องมั่นหมายให้เรียบร้อยภายใน1 เดือนที่จริงอ่ะท่านชายต้องการให้มั่นเช้าแต่งเย็นซิด้วยซ้ำไปชายขอเวลาทำความรู้จักกับหญิงแต้วให้มากกว่านี้ก่อนไม่ได้หรอคะจะเสียเวลาไปทำไมแต่งกันไปก็รักกันไปเองชายเตรียมตัวไปงานวันเกิดหญิงแต้วได้แล้วแม่รับปากกับท่านชายระวีเอาไว้อย่าให้แม่ต้องเสียคำพูดแกง่วงขนาดนี้กลับบ้านไปนอนดีกว่าไหมกาแฟคงช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วล่ะยังไม่ทันเลิกงานเลยยายป้าคงไม่ให้กลับหรอกแกก็บอกไปสิว่าแกทำงานจนเกือบสว่างทำงานอะไม่เท่าไหร่แต่มาจากโลกอดีตเนี่ยสิเวลามันต่างกันอะฉันออกมาตั้งแต่หัวค่ำแต่กว่าจะถึงโลกปัจจุบันอะก็เกือบ2 ทุ่มโลกอดีตของแกเนี่ยเหมือนมาจากต่างประเทศเลยนะมีเวลาไม่เท่ากันด้วยอะนี่แกแอบเอาหนังสือฉันไปอ่านอีกแล้วใช่ไหมเอาคืนไปเลยอุตส่าห์ช่วยอ่านเผื่อเจอว่าอะไรที่ทำให้แกละเมอว่าหลงมาอยู่ในยุคอดีตแล้วเจอไหมล่ะเจอแต่เรื่องที่ไม่สร้างสรรค์เลยอย่างเมื่อกี้อ่านถึงตอนที่ท่านชายกล้องโดนบังคับให้ไปงานมันเกิดคุณหญิงแห้วแล้วก็อีกแต้วอะไรนั่นแหละทั้งเนื้อเรื่องคำพูดน้ำเน่ามากเลยฉันยังสงสัยนะว่าแกประทับใจเรื่องนี้ไปได้ยังไงเนื้อหาก็วนเวียนอยู่การแย่งท่านชายอยู่นั่นแหละความชอบคนเรามันต่างกันแกอย่าเอาตัวเองมาตัดสินสิโอเคเชิญแกปื้มไปคนเดียวเถอะค่ะพูดแบบนี้งั้นก็ขอแอบอ่านตอนที่การะเกดถูกส่งเข้าวังทินวงหน่อยละกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะค่ะงั้นฉันไปรับหน้าเย็บป้ามหาการแทนแกละกันจะคนมันทิ้งเพราะต้นมันใหญ่มากแล้วแต่หญิงว่าเก็บไว้ก็ดีนะคะมันดูร่มรื่นดีออกค่ะถึงนี่นี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนางเนี่ยเป็นบ่าวที่คุณบุษรินให้มาช่วยทำครัวเจ้าค่ะบ่าวพามันมากราบหม่อมกับคุณหญิงแต้วก่อนพามันไปทำงานได้ละก็แค่บ่าวไม่ได้อยากจะรู้จักนักหรอกแต่จับตาดูมันไว้ให้ดีๆหน่อยนะระวังมันจะมือไวแอบหยิบฉวยอะไรไปเจ้าค่ะบ่าวคนนี้ผิวพรรณดีราวกับเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลดูไปแล้วผิวพรรณจะดีกว่าหญิงซะอีกนะคะตายแล้วลูกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบ่าวชั้นต่ำอย่างนั้นได้อย่างไรแม่ว่าลูกขึ้นไปเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมสวยๆรอรับเสด็จท่านชายก้องคืนนี้ดีกว่านะจ๊ะท่าน
านชายก้องจะเสด็จจริงๆหรือคะหม่อมแม่งานวันเกิดคู่มั่นคู่หมายทั้งคนท่านชายจะไม่เสด็จมาได้อย่างไรแม่ว่าอย่ากังวลไปเลยนะลูกค่ะหม่อมแม่ขอเชิญพี่น้องชาวสยามทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคช่วยเหลือแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับใครมีเงินก็สามารถนำเงินมาหยอดที่ตู้ไม้นี้ได้เลยนะครับแล้วจากนั้นทางหลวงจะนำเงินของท่านไปส่งต่อให้ประเทศญี่ปุ่นเองครับหรือว่าท่านใดนะครับมีเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนำมาบริจาคที่โต๊ะนี้ได้เลยนะครับเชิญชวนนะครับขอให้พี่น้องชาวสยามทุกคนครับมาร่วมกันช่วยบริจาคช่วยเหลือแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเดินเข้ามาทางด้านนี้ได้เลยนะครับพี่ครับช่วยประกาศต่อนะครับอ๋อได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่แล้วทำงานที่นี่เหรอคะเปล่าหรอครับพอดีมาประมูลรับงานก่อสร้างก็เลยอาสามาช่วยคุณหญิงจะมาร่วมบริจาคนะครับหญิงตั้งใจจะมาทำบุญวันเกิดของตัวเองนะคะแต่ว่าหญิงมีเงินไม่มากก็เลยคิดว่าจะเอาเสื้อผ้ามาบริจาคแทนไม่รู้ว่าเขารับหรือเปล่านะคะรับครับแต่ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่หนาๆหน่อยนะครับเพราะว่าที่นั่นอากาศหนาวกว่าสยามมากบางวันก็มีหิมะตกครับเสื้อผ้าของหญิงอาจจะไม่เหมาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปช่วยเลือกดูก็ได้ว่ามีตัวไหนพอใช้ได้บ้างเสื้อผ้าของหญิงอยู่ที่ไหนนะครับอยู่กับบ่าวที่ด้านนอกอาคารนี้ค่ะย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand